เรียกว่าอะไรนะต้นรายการสภากาแฟจากนี้ไปไปจนหมดหน้าฝนนี้นะครับก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยพิบัติภาคใต้นะครับคิดว่าหัวข้อจะประมาณเฝ้าระวังภัยพิบัติภาคใต้กับ NetRack ผมกำลังพยายามพูดชื่อนี้ให้คุ้น พูดชื่อนี้ให้คุ้นครับคุณต้องให้คุ้นเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษค่ะผมคุ้นแล้วก็ให้คนฟังคุ้นด้วยนะครับ NetRack ครับนะฮะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังภัยพิบัติภาคใต้ครับค่ะแล้วก็วันนี้เราเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ PSU Broadcast ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่าคำย่อคือ NetRack นะคะวันนี้เราคุยกับผู้อำนวยการศูนย์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนิชเฉลิมยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ NetRackนัดแรกก่อนเลยครับนัดแรกค่ะเอาเริ่ม10นาทีสั้นๆนะคะอาจารย์ดูลุ่มน้ำในจังหวัดสงขลากับลุ่มน้ำของภาคใต้ตอนนี้สภาพการสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าดูอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องผมดูที่ฝนก่อนเนาะค่ะเมื่อวานนี้นะครับฝนในภาคใต้เราเนี่ยก็ส่วนมากก็จะตกเล็กน้อยนะครับไม่เลยปานกลางนะครับมีตกหนักอยู่ที่เดียวคือที่ตรังเมื่อวานนะครับอยู่ที่ประมาณสัก50กว่ามิลนะครับเมื่อวานรองลงมาก็จะเป็นชุมพรนะครับอยู่ที่ประมาณ40กว่ามิลลิเมตรทั้งวันนะครับแล้วก็พังงานะครับที่เหลือก็ไม่มากนะครับทั้งที่อื่นๆนครก็ไม่มากนะครับไม่ถึง20มิลนะครับ20มิลที่ผมว่านี่คือมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรของน้ำนะครับระนองก็ไม่มากนะครับภาพรวมเป็นอย่างนี้ครับก็คือตกมากที่สุดคือตรังเมื่อวานนี้แล้วก็เราก็คงได้ยินข่าวเรื่องของมีน้ำที่อะไรนะนายงนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่มีน้ำเข้าไปในตามชุมชนของอำเภอนายงนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับเราวัดตั้งแต่เที่ยงคืนมาเนี่ยจนถึง9โมงเช้าเนี่ยนะครับภาคใต้ไม่มีฝนตกครับนะครับว่าอากาศโปร่งแล้วครับแล้วก็เหลือบไปมองดูข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของทั้งภาคก็ยังเห็นเคลียร์นะครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นฤกษ์ดีที่เราเริ่มรายการนี้ด้วยวันนี้นะครับที่มีแดดสดใสนะครับทุกคนก็คงจะแฮปปี้กับแดดนะครับหลังจากที่เราฝนตกมาหลายวันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของฝนนะครับผมไปที่น้ำท่าต่อนะครับเดี๋ยวเราได้มีเวลาคุยกันในเรื่องน้ำท่าเนี่ยในภาคใต้เราเนี่ยมันมีหลายลุ่มน้ำมากครับนะลุ่มน้ำใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นลุ่มน้ำฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำฝั่งตะวันออกตอนบนตอนล่างลุ่มน้ำฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับก็ในภาพรวมเนี่ยนะครับทุกๆลุ่มน้ำนะครับในภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพปกตินะครับก็คือเป็นธงเขียวนะครับมีธงเหลืองที่น้ำขึ้นสูงหน่อยก็คือลุ่มน้ำบำบังที่สตูลนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยระดับน้ำก็จะสูงที่ปัญจอนะครับน้ำท่วมแถวๆนั้นนะครับแต่ก็ไม่มากอะไรนะครับเมื่อคืนเราคิดว่าเข้าคงผมไม่ได้ใจไม่ได้เช็คข่าวเมื่อเช้านะว่าที่อำเภอเมืองเนี้ยน้ำจะล้นตลิ่งหรือเปล่านะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ยินเสียงอยู่แล้วก็ได้ข่าวเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะแจ้งให้เราทราบก็ได้นะครับมันมีทงเหลืองขึ้นที่ปัญจอที่เป็นกลางน้ำนะครับส่วนที่ธงแดงเลยแล้วก็น้ำท่วมล้นตลิ่งเลยก็คือที่ลุ่มน้ำโกลกนะครับก็คือตรงสะพานบริเวณสะพานลันตูนะครับผมเปิด Google Earth ดูภาพของสะพานลันตูนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณสะพานหลักๆที่เป็นส่วนที่เราจะข้ามไปพรมแดนที่มาเลย์นะครับลุ่มน้ำโกลกนี่ก็จะมีความพิเศษของเขาอันนึงก็คือว่าน้ำที่จะไหลลงแม่น้ำโกลกเนี่ยนะครับมาจากสองฝากฝั่งของแม่น้ำก็คือมาจากฝั่งไทยด้วยมาจากฝั่งมาเลด้วยอันจะเป็นลำน้ำพิเศษลำน้ำน่าจะเป็นลำน้ำเดียวที่มีน้ำมาจากทั้งบ้านเราเองแล้วก็เพื่อนบ้านแถมมาให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ลงทงแรงนะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนิดนึงนะว่ามันสูงประมาณเท่าไหร่นะครับล้นตลิ่งไปกี่เซนนะครับผมแค่แป๊บเดียวผมมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสดอยู่เลยแป๊บเดียวนะครับผมหาก่อนแป๊บนึงค่ะผมดูเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ยนะครับสูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณนะครับลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะที่นราธิวาสแม่น้ำโกลกสะพานลันตูนะครับ
ตลิ่งเนี่ย8เมตร20นะครับตอนนี้ระดับน้ำ8เมตร42สูงกว่าตลิ่ง22เซนค่ะครับก็ล้นตลิ่งครับก็พี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นก็อาจจะนะครับต้องดูยกของขึ้นที่สูงอะไรนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยกำลังขึ้นด้วยนะครับกำลังขึ้นด้วยเมื่อตอนตีหนึ่งเนี่ย8เมตร36นะครับและตอนนี้8เมตร42การยังคงขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นช้าลงแล้วนะครับค่ะค่ะเขาลูกค้าได้ส่งขาค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์ของส่งขาที่ปกติดีนะคะค่ะส่งขาปกติหมดเลยครับปกติหมดเลยยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าเพื่อให้มันมีภาพรวมในการมองนะครับผมจะขออนุญาตรายงานเรื่องของคาดการณ์น้ำฝนในอนาคตเนาะค่ะว่าในอนาคตเนี่ย3วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวนะครับฝนคาดการณ์นะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราแจ้งท่านผู้ฟังนะครับว่าเราไม่เป็นข้อมูลที่เราเอามาจากหน่วยงานของรัฐนะครับถ้าฝนนี่เราก็เอามาจากกรมอุตุนะครับถ้าน้ำก็เอามาจากกรมชลประทานโดยใช้สำนักอุทกภาค8นะครับที่พัทลุงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการพยากรณ์ฝนเนี่ยนะครับเราใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งเขาทำโมเดลทุกวันส่งมาให้เราวันละ4ครั้งนะครับโมเดลเนี่ยนะครับจะแบ่งพื้นที่เป็นโมเดลคณิตศาสตร์นะครับจะแบ่งพื้นที่โลกของเราเนี่ยเป็น3กิโลคูณ3กิโลแล้วก็มาต่อกันของทั้งภาคใต้นะครับแล้วก็เอาฝนที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับทางทีมวิจัยของที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ NETREC เราเนี่ยเราเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันเป็นฝนลุ่มน้ำแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับผมไปดูที่แม่น้ำโกลกนะครับก็เป็นข่าวดีครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้มะรืนฝนตกเฉลี่ยรวมกันทั้งลุ่มน้ำนะครับก็แค่12มิลลิเมตรนะครับ3วันรวมกันนะครับนี่คือค่าการพยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสถานการณ์ที่โกลกก็คงจะดีขึ้นครับค่ะครับเมื่อคืนนี้มีการแชร์ข้อมูลของทางต้นน้ำลุ่มน้ำภูมินะครับว่ามีน้ำตกน้ำมีฝนตกแล้วก็น้ำก็ขึ้นสูงในพื้นที่ต้นน้ำเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังปกติใช่ไหมครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันอีกนะคะอาจารย์คะเกินเวลาแล้วใช่ไหมก็คือเป็นเวลาแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์จะแถมอะไรสักนาทีอาจารย์จะแถมอะไรไหมคะเดี๋ยวก็ดูแล้วฟ้าสดใสวันนี้อาจารย์แถมเลยค่ะแถมอะไรคะผมแถมนิดนึงผมเตรียมมาแล้วผมอยากจะให้พวกเรานะครับที่อยู่ฟังวิทยุมอเนี่ยนะครับได้รู้เท่าทันข่าวสารในโลกนี้ด้วยนะครับค่ะเมื่อเนี่ยนะครับผมหาแป๊บหนึ่งมีแผ่นดินไหวที่ปาปัวนิวกินีครับนะครับอ๋อค่ะ 5.2 ลิตรนะครับแล้วก็ก็มีผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยก็อยู่ห่างไกลจากเมืองนะครับแต่ว่าก็เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกนี้คือในโลกนี้มันเกิดขึ้นทุกวันครับภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มแผ่นดินไหวไฟป่ามีอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีข้อมูลสำคัญในโลกผมก็จะเอามาอัปเดตให้ครับได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้สบายใจได้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนิชเฉลิมยานนท์นะคะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะ